สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเดิมในรายการ Call Me Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับนี่ดูวันนี้ผมก็จะมาเล่น Funny Horror Game นะครับก็เพลย์ไปเลยเนาะ New Game อันเนี้ยเอาแมตช์อะไรดีแกนพานะครับก็เนี่ยอ่ะก็ไปต่อเลยนะครับมันก็คือเกมต่อสู้นั่นแหละเพียงแต่ว่าแมปมันจะเป็นเหมือนแกนนี่ภาค2เนาะซาเลนดีน่าเนี่ยดูเห็นรูปก็น่าจะรู้นะมันเป็นเกมต่อสู้นะคลัชโอ้จะเตะสักหน่อยเดี๋ยวไปบวกกับแกนพาข้างบนก่อนนะคลัชตีลังกาวัดดีเฮ้ยแกนพาเดี๋ยวนี้มึนเดี๋ยวนี้มึนท่านแน่ชอบเล่นเครื่องเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมมาตรงนี้เลยแล้วกันนะอันนี้มันมาแล้วปาบปาบอุ้ยไม่นู้นอ่ะปาบโดนแล้วจังหวะนี้ฟึบฟึบปาบปาบอ่ะก็มาดิครับแม่หมาละจังหวะนี้กูวิ่งก่อนกูขอตั้งหลักก่อนดิไอ้แกนพานี่แกนพาตายไปหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปบวกกับมิสเตอร์มีทที่ชั้นหนึ่งต่อเนาะป้าบป้าบฟึ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 บนี่นี่แน่ป้าบ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 เอาเอาเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนฟึบฟึบโอ้ยเลื่อนเหลือนิดเดียวจะไปบวกกับเซเลนดีน่าไหวไหมเนี่ยโอ้ยนิดเดียวไปบวกกับเจสันต่อนะฟึบฟึบวิ่งเหรอนี่แน่โอ้ยตกน้ำไปเลยไม่ต้องกลัวนะเกมนี้ในน้ำไม่มีปลาหมึกนะอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเกมนี้ไม่มีปลาหมึกผมว่าผมตายอ่ะป้าบอย่าเลยไอ้เจสันนี่แน่ตายซะเจสันน่าโง่งั้นเดี๋ยวผมก็จะตายเพราะไปบวกกับซาเลนดีน่าคือเห็นซาเลนดีน่าแล้วแม่น่าหมั่นไส้อ่ะคือเข้าใจป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างบนเลยไอซาเลนดีน่าเนี่ยคือมันน่าหมั่นไส้อ่ะอยู่ไหนวะเฮ้ยไปไหนเนี่ยซาเลนดีน่าเนี่ยแม่น่าหมั่นไส้ว่ะเนี่ยสิเหมือนห้าวไอ้เว้นโอ้บวกไม่โดนอีกนี่นี่อาชึบอาชึบอาชึบเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วผมจะตายเนี่ยเลือดเหลือน้อยเกินอ่ะผมไปบวกกับซาเลนดีน่าใหม่อ่ะฟึบ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 อ้าวกล้าสู้เหรอสู้เหรอรู้เปล่าพี่เป็นใคร Call me gamer พี่เป็นเกมเมอร์นะบอกก่อนอ้าวสู้ปะล่ะสู้ปะล่ะสู้เปล่าอ้าวสู้เหรอสู้เหรอสู้เหรอโอ้ตายเนี่ยไอ้ไซยานีน่าเนี่ยคือไซยานีน่ามันโกงไปเว้ยคือท่านผู้ชมเข้าใจปะน้อยทำเราไว้เยอะสักทีเถอะนี่สู้ปะล่ะสู้ปะล่ะไม่สู้ละไปแล้วเว้ยตีลังกาไปนี่อ้าวเฮ้ยไม่โดนอีกนักกูเตะใครวะน่ะโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ย
ตีลังกาเราจะไม่บ่วงนะครับตอนนี้เลือดเราเหลือน้อยมากและเราก็ไม่สามารถฮีลได้เพราะฉะนั้นเราจะเล่นวิธีโกงๆนะครับนั่นก็คือการปล่อยเฮ้ยเฮ้ยยังไงอ่ะโกงไปเปล่านี่รู้จักเปล่าเป็นชาอะไรมึงเออปล่อยให้มันติดบล็อกไปผมจะตายแล้วเนี่ยโอ้ต้องรอจังหวะที่แม่งแบบคือเราต้องใช้เลื่อนกับแต่ละตัวแบบน้อยมากอะเดี๋ยวไปบวกกับเจสันข้างล่างนะเพราะเจสันผมไม่ค่อยโดนมันต่อยเจสันฉันมาหาแล้วอ้าวมาพอดีเลยนี่เจสันบอกกูผิดอะไรเขาเรียกว่าคนโง่นะคะเออวิ่งเหรอเนี่ยตายใต้น้ำนะครับชันสูตรศพแบบเจสันตายแล้วนะคะน้ำนี่ลึกน่าจะประมาณสักเอ้ยผมมาติดอยู่ใต้เรือนี่ตีลังกาแล้วก็ทะลุขึ้นไปได้อ่ะเนี่ยเลือดผมลดน้อยมากเลยนะแทบจะไม่ลดเลยเจสันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็มิสเตอร์มิสต่อเข้าใจความหมายปะคือแหนะมันมองไม่ถนัดเลยมิสเตอร์มิสก็ตายไปนะครับอาจจะคิวไม่ได้เลยสักตัวเลยก็ได้เอาแกนพาก่อนแล้วกันเห็นไหมผมบอกแล้วเกมนี้มันเล่นยากไปอ่ะเนี่ยแค่จะเล็งแบบต่อยแบบเนี้ยเนี่ยคือแค่สับปุ่มในลังกาเนี่ยผมต่อยไม่โดนแล้วเกมนี้มันก็มีข้อเสียนะไม่เนี่ยแกนพาตายไปนะครับในนี่มันก็เป็นบั๊กอะไรไม่รู้นะซาเลนดีน่าจ๋าอยู่ไหนจ๊ะอยากบวกด้วยอ่ะอยากบวกร่างกายมันต้องการปะทะผมอยากยืนรอซาเลนดีน่าตอนนี้นะเนี่ยมันมาแล้วอุ้ยโทษทีขาพี่ลั่นไปเองวายวิ่งตามไม่ทันหรอกคนเขาตีลังการู้จักเปล่าเดี๋ยวนี้ปับ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 ยืนต่อยฟรีอ่ะโดนต่อยตาย
คุณเป็นใครไม่ทราบยืนทำมืออะไรไม่รู้จักสู้คนเหรอเราตีลังกาวะเข้าห้องวายเข้ามาไม่ได้เด็กเข้ามาไม่ได้เด็กนี่คิวไปได้อีกหนึ่งนะครับแกนพาตายมิสเตอร์มิสตายเซนจีน่าตายเหลือแค่เจสันเจสันนี่ผมน่าจะรอดแหละต่อยเตะตายเห็นไหมผมบอกแล้วผมแบบเซียนเกมนี้นะครับน้องๆก็อย่าไปบอกใครนะครับพี่สร้างเกมนี้ขึ้นมาเองอะนะก็นะครับจบแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวไปดูใหม่นะครับ4ศพเนาะเจสันตายไป1นะครับแล้วก็มิสมิธตายนะครับนอนตายก็เซนินีน่าตายเนโอแกนพาก็เป็นผีที่ตายอีกนะครับตายซ้ำซากวายเนี่ยบอกแล้วแบบพี่อีวิลนันเนี่ยเขาเป็นนักมวยนะ wow. แบบ4คนเนี่ยทั้งเจสันมิสมิธแกนพาแล้วก็เซนินีน่าเนี่ยคือแบบเขาคิวทั้ง4คนแบบไม่ตายอ่ะครับเข้าใจปะอีวิลนั้นนี่เขาบอกกับการเป็นนักมวยระดับโลกเลยนะก็จบแล้วนะครับสำหรับเกม Funny Horror Game ก็ถ้าใครอยากโหลดก็ไปโหลดใน Play Store ได้เลยเนาะ Funny Horror Game ก็คงจะสะกดเป็นใช่ไหมครับ FUNNY space HORROR space GAME ก็ไปเสิร์ชดูได้นะครับก็เกมก็จะประมาณนี้เนาะคือมันมีอยู่หลายแมปเนี่ยแต่ผมเลือกที่จะมาในแมปแกนพานะครับโอเคก็จบแล้วสำหรับรีวิวเกมนี้เนาะแล้วก็เล่นให้ดูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเนาะก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายตกแมปแล้ว